กลับมาพบกับน้องบีอีกแล้วนะคะในช่องดีโพสิตมอเตอร์ค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะน้องบีมาพร้อมกับรถเจ๋งๆอีกแล้วนะคะนั่นก็คือเจ้า Honda BRV 1.5 SV คันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะได้ดีไซน์แบบใหม่นะคะดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญเป็นสวมเดียวกับป้ายแดงตอนนี้เลยนะคะและไม่เพียงแค่นั้นค่ะคันนี้เนี่ยได้ถูกการพัฒนานะคะมาจากเจ้า Honda Mobilio ค่ะในเรื่องของตัวถังต่างๆแล้วก็ตัวลักษณะรูปลักษณ์ต่างๆแต่ว่าเรื่องของโฉมโอ้โหต้องบอกว่าดูทันสมัยมากกว่าเจ้า Mobilio เยอะเลยนะคะคันนี้และที่สำคัญเลยคือได้ออปชั่นมาเยอะมากๆเลยนะคะดูกว้างกว่าขนาดของเขาจริงๆนะภายในเนี่ยคือกว้างมากเลยงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของตัวรีวิวภายนอกกันก่อนเลยดีกว่านะคะเริ่มที่กระจังหน้าตรงนี้ก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะซึ่งมีลักษณะชัดเจนโดดเด่นมากนั่นคือแบบ crossover นั่นเองนะคะมองแต่ไกลๆมาเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าเนี่ยตัวนี้ต้องเป็น Honda BRV แน่นอนนะคะและดูในส่วนของตัวไฟเลยนะคะตัวนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้ไม่เพียงแค่นั้นค่ะตัวนี้นะคะยังได้ส่วนไฟตัดหมอกที่ตัดกรอบแบบโครเมียมมาให้ด้วยนะคะและดูตักกันชนหน้าดูตรงกันชนหน้าเลยนะคะพี่ๆตัวนี้จะเป็นแบบทูโทนนะคะจะมีลักษณะสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะและตัวกันชนสีดำด้านของเขาเนี่ยจะลากยาวมันจนถึงด้านข้างซุ้มล้อคือตัวรถรอบยาวไปรอบคันเลยเพื่อรูปลักษณ์ที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพอสีขาวกับสีดำมาตัดกันนะก็จะได้ความเท่นั่นเองนะเป็นการมิกแอนด์แมทที่ลงตัวมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านข้างของตัวรถกันต่อเลยดีกว่าค่ะต้องบอกว่าด้านข้างตัวนี้นะคะจะได้ในส่วนของตัวกระจกปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED มานะคะเรียงเม็ดสวยๆมาให้เลยตรงนี้นะคะตัดขอบด้านล่างด้วยสีดำเพื่อความสวยงามนะคะและในส่วนของด้านล่างนะคะจะเป็นตัวล้อนะคะล้อตัวนี้ได้ยางบิสโตนนะคะและแม็กเดิมโรงงานขอบ16ไปเลยนะคะตัวนี้สภาพใหม่กริบมากนะปัดแบบเงาทูโทนมันเรียบร้อยแล้วนะคะคือเป็นตัวนี้ดูออกเลยว่าเป็นตัวท็อปนะคะเพราะว่าตัวนี้จะได้ปัดเงา2สีแบบนี้เลยนะคะและมาดูที่ด้านข้างต่อเลยนะคะตรงด้านข้างตัวด้ามจับประตูนะคะจะเป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับประตูแบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะกดปุ๊บเปิดได้เลยนะคะก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนนะคะและด้านล่างนะคะก็จะตัดด้วยตัวโครเมียมวัสดุสีดำด้านอย่างที่น้องบีบอกเลยค่ะและด้านบนนะคะยังมีในส่วนของเหล้าหลังคาเพิ่มความสปอร์ตและไม่เพียงแค่นั้นนะสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะเพราะว่าเป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะเวลาวางของบรรทุกสิ่งของเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะแบบโดนตัวรถนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเราสามารถวางตะกงตะแกงแล้วก็ใช้ตะข่ายผูกเชือกผูกแบบรัดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ยึดติดสิ่งของได้เลยนะไม่ต้องกังวลเลยสามารถใช้งานได้จริงค่ะตัวนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของท้ายรถของเจ้า Honda BRV กันต่อเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะน้องบิ๊กก็มาอยู่ที่ท้ายของเจ้า Honda BRV แล้วค่ะต้องบอกว่าท้ายตรงนี้นะคะก็จะพิเศษเลยนะคะเขาจะมีการตกแต่งที่ดูเทคโนโลยีใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะไฟยาวแบบนี้นะคะและเป็นไฟท้ายแบบ LED ด้วยนะคะตัวนี้เพื่อแบบเป็นรูปลักษณ์ที่ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาใช้วัสดุที่ดีมากยิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วตัวสัญลักษณ์ BRV หรือ Honda หรือว่าตัว iV Tech เนี่ยก็จะเป็นโครเมียมหมดเลยมีการตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมตรงนี้ด้วยโหคือดูสวยดูดีมากเลยนะแล้วได้กระจกบ้านใหญ่ๆแบบนี้แล้วคือติดฟิล์มให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจ้า Honda BRV คันนี้ค่ะและที่สำคัญคันนี้ยังรองรับเติมน้ำมัน E85 ได้ด้วยนะคะบอกเลยประหยัดกันไปสุดๆเลยนะคะคันนี้และมาดูในส่วนของด้านล่างต่อเลยนะตัวนี้จะได้ส่วนของตัวกล้องมองหลังมาแล้วนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการขับขี่นะมากยิ่งขึ้นนะคะและที่เปิดประตูเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะคะเปิดง่ายมากๆนะคะตัวนี้ก็เป็นระบบที่สามารถที่จะกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะและด้านล่างนะคะในส่วนของการชนท้ายต้องบอกว่าตัวนี้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอย่างที่น้องบีบอกเลยเพราะว่าเขาได้ตัววัสดุสีดำด้านมารอบคันแล้วก็ยังได้ส่วนของตัวสีเงินทูโทนมาให้แบบนี้นะก็จะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคือไม่ได้แค่แบบดูทันสมัยอย่างเดียวดูสปอร์ตด้วยนะคะเหมาะมากกับรถสมัยนี้นะคะคือดูรูปลักษณ์เนี่ยเขาจะต้องเน้นที่รูปลักษณ์ด้วยเนาะตัวนี้คือตอบโจทย์หมดเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาลองเปิดท้ายดูภายในกันดีกว่าค่ะว่าจะกว้างขนาดไหนต้องบอกว่าภายในนะคะก็กว้างมากๆเลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นระบบแมนนวลทำให้ง่ายต่อการแมนเทนแนนซ์คือไม่ต้องไปกังวลเรื่องของตัวไฟฟ้าที่จะเสียในอนาคตนะเพราะตัวนี้เป็นระบบแมนนวลก็คือมีช็อคคอยรองรับเรื่องของน้ำหนักให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมองเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหรถเนี่ยดูเป็นระเบียบสวยงามมากๆเลยนะเพราะว่าภายในเนี่ยเขาทำเป็นสีดำทำให้เกิดการดูแลง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้งั้นเดี๋ยวเราไปลองพับเบาะกันดีกว่าค่ะว่าพับเบาะมาแล้วเนี่ยจะกว้างขนาดไหนสำหรับการพับเบาะนะคะก็พับง่ายมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพับเบาะให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าพับยังไงก็พี่ๆนะคะสอดมือไปด้านข้างแบบนี้นะคะมันจะมีตัวพับอยู่ตรงนี้ปุ๊บสำหรับปรับเบาะค่ะก็คือดัดมาด้านหน้าเนี่ยแล้วก็คือปล่อยได้เลยเบามากๆนะคะคือไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะพี่ก็จะได้เบาะราบแล้วนะคะและจากที่มองตรงนี้จะเห็นเลยนะคะว่าด้านหลังเนี่ยมีในส่วนของที่วางแขนที่วางแก้วช่องวางของต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและยังมีในส่วนของลำโพงด้านหลังมาให้อีกด้วยนะคะต้องบอกว่าเจ้า Honda BRV คันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของออปชั่นด้านในกันดีกว่าว่าออปชั่นด้านในเนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างไปดูกันเลยค่ะ
ตอนนี้นะคะน้องมีก็มานั่งอยู่ภายในเจ้า Honda BRV 1.5 SV แล้วอ่ะคันนี้อ่ะเป็นต้น SV ตัวท็อปเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในนะคะสีดำสวยกริบแบบนี้เลยแล้ววัสดุเนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นหนังหมดเลยแม้แต่พวงมาลัยนะเพราะว่าเป็นตัวท็อปนะคะก็จะได้พวงมาลัยหุ้มหนังแล้วมาพร้อมกับตัวมัลติฟังก์ชันนะสามารถควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงได้เลยนะคะและภายในเป็นโทนดำตัดกับเปียโนแบ็คแล้วก็มีวัสดุโครเมียมด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าคอนโซลหน้าเขาหรือว่ามาตรวัดต่างๆเนี่ยจะได้รับการออกแบบนะคะใกล้เคียงกับเจ้า Honda Jazz เลยนะคะถูกพัฒนามาให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นในรุ่น BRV นั่นเองค่ะมาตรวัดตัวนี้เนี่ยเรื่องแสงสวยงามมากๆเลยนะคะยังไม่น้อยแค่ 20,000 เท่านั้นเองค่ะพี่ๆแล้วก็จะบอกรายละเอียดในเรื่องของตัวดีเทลรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันหรือว่าค่าเฉลี่ยต่างๆในการขับขี่นะคะก็จะมีบอกที่เรือนมาตรวัดด้านขวามือเลยนะคะตัวนี้เป็นดิจิตอลสวยมากๆเลยนะคะและส่วนของคอนโซลกลางตรงนี้เลยนะคะคอนโซลกลางตัวนี้เนี่ยก็จะได้ส่วนของหน้าจอทัชสกรีนขนาด 6.1 นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์มือถือได้นะคะสมาร์ทโฟนต่อสายได้แบบบลูทูธเลยนะคือเป็นระบบแฮนด์ฟรีทั้งหมดเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะและในส่วนของด้านล่างจะได้แอร์สุดล้ำเลยก็คือเป็นเทคโนโลยีแอร์ดิจิตอลออโต้นะคะดูล้ำทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะและส่วนของด้านล่างค่ะก็จะมีช่องชาร์จแบตมาให้นะคะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อชาร์จแบตได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆนะคะแกดเจ็ตต่างๆก็สามารถชาร์จได้เลยและด้านล่างก็จะมีช่องวางแก้วให้ด้วยนะคะตรงกลางและไม่เพียงแค่นั้นเพราะคันนี้พิเศษมากมีช่องวางแก้วให้ถึง11จุดเลยคือรอบคันโอ้โหที่วางแก้วจัดเต็มที่วางของจัดเต็มมากๆเลยถึงบอกว่า Honda BRV เนี่ยเป็นรถที่สมบูรณ์แบบมากสำหรับรถ7ที่นั่งนะคะงั้นเดี๋ยวเราดูส่วนของตัวเกียร์ตัวนี้นะคะได้เกียร์อัตโนมัติแล้วนะคะหัวเกียร์หุ้มหนังสวยงามเลยนะคะแล้วเบาะที่น้องบีนั่งอยู่ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าใหม่มากๆเลยนะคะและเป็นเบาะหนังสีดำสนิทคือบอกได้เลยว่านั่งปุ๊บเนี่ยรู้สึกสบายมากๆเลยนะพอโดยรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่ารถ BRV เนี่ยเป็นรถที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสำหรับรถครอบครัวนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองไปนั่งด้านหลังกันดีกว่าค่ะว่าจะนั่งสบายขนาดไหนไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะน้องบีก็มานั่งอยู่ด้านหลังของเจ้า Honda BRV แล้วค่ะต้องบอกว่าด้านหลังนะเป็นเบาะหนังอย่างที่น้องบีบอกเลยนะคะแล้วนั่งสบายมากๆเลยนะในส่วนของ Headroom นี่คือแบบเหลือๆมากๆเลยนะเขาได้ทำการทดสอบแล้วสำหรับคนที่สูงประมาณ176นะคะสามารถนั่งได้สบายๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะและส่วนของเล็กรูมนะคะโอ้โหเหลือๆเลยนะคะตัวนี้คือเหลือกันเป็นครึ่งกว่าเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือบอกได้เลยว่าเขาทำมาคืออย่างที่น้องบีบอกคือตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมองหารถกลุ่ม7ที่นั่งที่แบบตอบโจทย์ความอเนกประสงค์สามารถนั่งและใช้งานได้จริงๆค่ะและตัวนี้นะคะยังมีแอร์แถวหลังมาให้แบบนี้เลยนะคะซึ่งแอร์เนี่ยมีถึง3ช่องเลยนะคะและสามารถปรับระดับความแรงของแอร์ได้ด้วยนะคะคือบอกได้เลยว่า Honda BRV คันนี้พิเศษมากๆเลยและในส่วนของตัวเบาะนะคะก็ยังสามารถพับได้อย่างที่น้องบีบอกเลยและด้านหลังนะคะนั่งสบายเหมือนกันเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถ7ที่นั่งที่มีขนาดไม่ได้สูงมากนะคะทำให้ด้านท้ายเนี่ยไม่ได้ถูกยกนะคะทำให้บริเวณพื้นเนี่ยเท่าเสมอกันนะคะพอเสมอกันปุ๊บเบาะนี้กับเบาะนั้นคือไม่ต่างกันเลยลักษณะความสูงใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าด้านหลังเนี่ยนั่งสบายไม่ต่างจากเบาะตรงนี้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปลองต่อที่เครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าเครื่องยนต์ของเจ้า Honda BRV เนี่ยเขาจะให้ความแรงมาขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะน้องมิ้นก็มาอยู่กับเครื่องยนต์นะของเจ้า Honda BRV 1.5 SV แล้วค่ะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะได้เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรนะคะเป็นเบนซินนะคะไม่เพียงแค่นั้นค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ตัวใหม่ iVTEC 416 วาล์วนะคะให้แรงมามากถึง117แรงม้าและแรงบิดสูงสุดที่146แรงบิดนิวตันเมตรเลยนะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะคะสำหรับรถเซกเมนต์นี้แล้วได้เครื่องยนต์แบบนี้ประหยัดน้ำมันไปด้วยนะเพราะคันนี้อย่างที่พี่บอกเลยรองรับเทคโนโลยีการเติมน้ำมัน E85 เรียบร้อยแล้วนะประหยัดมากๆเลยนะเดินทางไกลสบายๆเลยนะด้วยแรงม้าและแรงบิดขนาดนี้เนี่ยสบายใจได้เลยค่ะโครงสร้างสวยๆกริบๆแบบนี้นะเพราะไม่น้อยมากแค่ 20,000 บาทเองเห็นเลยนะคะว่าเครื่องยนต์ก็สะอาดนะคะแล้วตัวถังเนี่ยโอ้โหสวยกริบแบบนี้ไม่มีร่องรอยของการชนหนักเลยนะคะสบายใจได้เลยค่ะเห็นรถสวยๆแบบนี้แล้วอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังราคาของเจ้า Honda BRV 1.5 SV 2017คันนี้กันดีกว่าค่ะว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในช่วงของท้ายคลิปกันแล้วใช่ไหมคะและบอกได้เลยนะคะว่าราคาของเจ้า Honda BRV 1.5 SV ปี2017ตัวนี้ใหม่แค่ 20,000 เนี่ยพิเศษยังไงพิเศษมากๆเลยค่ะออกห้างไปไหนที่ 820,000 บาทเลยนะคะแต่น้องบีนะคะให้พี่ๆนะคะประหยัดไปเลยถึงเกือบ 300,000 บาทเพราะน้องบีขายในราคาแค่เพียง 559,000 บาทเท่านั้นเองค่ะโหคุ้มมากๆเลยนะคะกับราคานี้เพราะว่าเจ้าเนี่ยเป็น Honda BRV ที่เป็นตัวท็อป7ที่นั่งสำหรับเจ้า Honda BRV 1.5 SV คันนี้นั้นบอกได้เลยว่าถ้าเปรียบเทียบกับรถเซกเมนต์เดียวกันนะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเกียร์ตัวใหม่แล้วได้เครื่อง iVTEC แล้วได้เกียร์ CVT เรียบร้อยแล้วนะคะและในเรื่องของฟังก์ชันนะความหรูหราโอ้โหถือว่าคุ้มมากๆเลยนะใครที่กำลังมองหารถ7ที่นั่งที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนะถือว่าคันนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะฟังก์ชันก็ครบค่ะโอ้โหถ้าจะสู้รุ่นพี่ๆได้หมดแล้วนะคะคุ้มแล้วนะคะ
และไม่เพียงแค่นั้นนะเพราะน้องมียังมีการรับประกันให้เครื่องละเกียร์ถึง1ปีหรือ 20,000 กิโลโอ้โหแค่นี้ก็คุ้มแล้วใช่ไหมคะไม่เพียงแค่นั้นค่ะน้องบียังมีในส่วนของคลิปเปอร์เช็คให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเช็คที่1นะคะจากทีมงานคุณภาพจาก The Exclusive Motor นะที่คัดสรรรถสวยๆแบบนี้นะคะมาให้พี่ๆชมกันค่ะและเช็คที่2นะคะจากบริษัท Goo Inspection นะคะมาตรฐานจากญี่ปุ่นเลยตรวจให้ถึง344จุดเลยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าถึงดูรถได้เป็นก็สามารถซื้อรถได้ค่ะและเช็คที่3นะจากศูนย์บริการ Honda เลยเพราะว่าคันนี้เป็นรถ Honda นะมีก็ทําการเข้าศูนย์นะคะตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ก่อนส่งมอบด้วยเป็นยังไงคะแทบจะไม่มีตรงไหนให้ติเลยนะคะด้วยสภาพของเขาเนี่ยไม่20,000ถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ด้านล่างเลยนะคะหรือว่าจะฝากเบอร์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยติชมกันที่ด้านล่างได้เลยนะคะแล้ววันนี้น้องบีต้องขอให้พี่ๆกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้น้องบีหน่อยนะคะวันนี้น้องบีต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะซื้อรถที่ดีต้องซื้อกับน้องบีเท่านั้นนะคะ